สวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนๆนักเขียนทุกท่านก็ปีฉลูที่จะถึงนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีพลังในการสร้างสรรค์ผลงานในแนวทางของตัวเองไปตลอดอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ขอให้เป็นที่ยอมรับของผู้อ่านนะครับงานเขียนไม่ใช่แค่เขียนบนกระดาษอย่างเดียวนะครับท่านยังสามารถเขียนออนไลน์ผมพบกับนักเขียนหลายท่านที่ทำนักเขียนเขียนหนังสือออนไลน์นะครับมีรายได้สูงมากนะครับมีผลงาน 200-300 เรื่องเพิ่งเคยเจอกันเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านมองว่างานเขียนไม่ใช่แค่กระดาษอย่างเดียวมันยังไปสู่ออนไลน์เดี๋ยวนี้หลายคนเนี่ยเขียนแล้วก็อ่านเองลงใน YouTube ด้วยมีรายได้เป็นกอบเป็นกำนะครับอย่าคิดว่างานเขียนมันก็แค่เขียนลงกระดาษจริงๆแล้วสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยของเราก็สนับสนุนเรื่องการแปลงผลงานเป็นสู่แพลตฟอร์มต่างๆนะครับขอให้ทุกท่านมองหานะครับหรือไม่ก็ปรึกษาเพื่อนๆนักเขียนหรือว่าปรึกษามาทางสมาคมนักเขียนก็ได้เราพร้อมที่จะสนับสนุนอยากทุกท่านผลิตผลงานอย่างเต็มที่นะครับ